2564ดร.เอกพันธ์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองชลบุรีพร้อมด้วยดร.สิริพรอินใจเอื้อรองนายกเทศมนตรีเมืองชลบุรีรับมอบเงินจากคุณเกียรติศักดิ์สุวรรณจักษีร้านทองสุพรรณมอบเงิน 20,000 บาทเพื่อซื้อข้าวและน้ำดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและนายอภิสิทธิ์จรดลที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองชลบุรีมอบน้ำดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์น้ำท่วมณสำนักงานเทศบาลเมืองชลบุรี